สีอะไรนะเล็งมาอุ้ยสีอะไรนะเล็งมาอุ้ยถือว่าสวยครับอีกทีนึงพี่แต้วเอาเรื่องว่ะไม่เข้าแค่เดียวนะเอาของแท้ดอกเข้าหมดนะครับเอาเรื่องแค่รู้สึกว่าท่าจับมันแตกมากจิตด้านเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มกระหายโอ้ยสวัสดีครับของจื้อนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการวอล์กธรรมดาของผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาดีในโลกใบนี้วันสันฟองดีได้เท่าไหร่อ่ะวันสันฟองแกงจิตส่งลงวันสันปุ่นที่ขายก็สิบาทไปนี่ส่งลงผมหล่อไหมทุกคนโอเควันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำกิจกรรมที่คาดไม่ถึงแล้วกันปกติแล้วแบบว่าลูกผู้ชายเท่ๆอย่างเงี้ยเวลาว่างเขาจะไปยิงปืนอย่างเช่นช่องพี่อู๊ดยิงปืนปังๆเดี๋ยวไปดูนี่ช่องพี่อู๊ดจะประมาณนี้แต่ช่องของจื้อวันนี้เราจะทำอะไรที่มันเท่กว่าพี่อู๊ดหน่อยนึงมากับพี่แต้มวันนี้ของจื้อจะพาทุกคนมายิงธนูนี่เรามาถึงแล้วโอ้ยสนามยิงธนูวันนี้มา4คนไอ้มา4 คนแม่นามนสนใจไอ้แน่ฝากน้องไปบอกอีแม่บอกพอน้ำแน่แทบจบไอ้มา6 คนเพิ่มมา2มันจบช้าคนมาบ่อย2 คนวันนี้จะยิงธนูกันทุกคนเคยยิงกันไหมเอาถามก่อนเคยยิงแต่ว่าไม่ได้จริงจังอีดีป่ะนี่แมนเคยแบบว่าไม่มีที่กันด้วยแปะแสบแขนเรียบร้อยเธอเดียวล่าสุดตอนกี่ปีแล้วถ่ายคลิปกับวงหน้าปีแล้วเองอ๋อที่ไอ้นี่บ้าเต็นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเคยยิงเล่นแบบของจริงปะมันก็ไม่ได้แบบมีไม่ใช่ของหลานที่มันเป็นแปะกระจกไม่เอานะมันเป็นประมาณนี้แหละแต่มันไม่ได้ถ่วงดีขนาดนี้มันไม่ได้แบบมีความสมมาตรเป็นแบบจังหวะแวะเฉยแต่ว่านี่มันคือจังหวะจริงจังดีมเคยยิงปะผมเคยยิงตอนปี3มีรูปด้วยโคตรหล่อนี่โอ้ตัวละครลับนี่เคยยิงชั่วโมงเดียวไอ้เหี้ยตอนนี้ลืมไปแล้วตั้งแต่ปี2กี่ปีแล้วปี2ปี3ปี4จบมา4ปีบวกอีก4ปึ๊บ6 ปีไอ้เหี้ยจับไม่ถูกแล้วมั้งก่อนที่เราจะไปยิงธนูกันเดี๋ยวเรากินข้าวกันเติมพลังเดี๋ยวเราให้มีพี่ๆสอนพี่ๆเป็นสตาฟมาสอนคุณจะเป็นนักธนูที่เฟี้ยวที่สุดในวันนี้ทุกคนเดี๋ยวมาวัดกันว่าใครมันจะแม่นแค่ไหนเราทำท่าตั้งแต่ตอนปี3นะปี2นะรอต้องยืดขึ้นจากข้างบนมันก็เบี้ยวตีใช่ไหมมันเป็นลูกโค้งดูพี่แต้มเขาได้ประสบการณ์ของเขาที่เคยไปยิงมาที่บาเต็นว่าเป้าทางนี้ใช่ไหมเราจับอยู่นี้ใช่ไหมจับคันธนูหยิบลูกมาปั๊บโอ้โหอย่าโดนครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นฟิลเหมือนมันอันตรายมากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้แบบเสียงดังเหมือนปืนเฉยมันไม่คล้ายปืนเลยก็จะมีแบบว่าพอเรายิงเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องนัดกันเพื่อจะไปเก็บมันจะมีเวลาเพื่อเดินไปเอาเป้าเองมีพื้นที่ป้องกันแมนคือแบบว่าไม่ให้เข้าไปแบบว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะว่าทะลุน้ำมึงตายได้เหมือนกันใช่ไม่ธรรมดานะก็เราก็ต้องเรียนธนูไว้ไม่ได้เพื่อทำร้ายใครเราเรียนไว้เพื่อป้องกันตัวเวลาไปร้านเราก็พกธนูเวลามีเรื่องอะไรไปป้องกันตัวได้บอกกูบอกก่อนจะไปถึงป้องกันตัวเบรกธนูยังไงนั่นเล็งอยู่เนี้ยมึงเอากล้ายิงดีอย่างนั้นวันนี้เราต้องมีการดวลกันปะก็ต้องมีการวัดกันว่าใครมันจะยังไงแต่ว่าตอนแรกจังหวะแรกที่เราจะมาเล่นต้องมีจังหวะซ้อมกันนะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธียิงให้เป็นกันทุกคนแหละแล้วทีเนี้ยเราจะมีแมตช์วัดกันสัก1 แมตช์ใครแพ้โดนล้อว่าไอ้บ้าเจ็บมากเลยนะไอ้บ้าไม่เคยโดนด่าไอ้บ้าเลยด้วยมันแรงเกินเปล่าไอ้บ้าเดี๋ยวค่อยคิดโอเคเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวเราแปะโป้งไว้ก่อนแปะโป้งไว้ก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรากินข้าวพี่เมย์ได้เป็นมือของมันสวัสดีครับพี่ถ่ายแล้วพี่ถ่ายแล้วพี่มาแบบไม่ให้ตั้งตัวเราอยู่กับพี่อะไรครับมิกครับพี่มิกมีดีกรีกีฬาดีกรีไม่มีเอาไม่มีเลยใช่แค่คนชอบกีฬาไม่เห็นจำเป็นต้องมีดีกรีเลยนี่ไงมาก่อนเลยแต่ถ้าเกิดดึกๆมีดีกรีอยู่เดี๋ยวผมจัดด้วยวันนี้โอเคพี่ถนัดขวา4 คนเลยถนัดขวาทั้ง4 เลยครับผมเคยยิงไปแล้วล่าสุดเมื่อประมาณ6 ปีที่แล้ว 6 ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งเดียวด้วยนะค่อยมาปรับน่าจะเริ่มใหม่เลยน่าจะยิงได้อยู่ค่อยปรับดูไม่ยากอย่างที่คิดโอเคครับพี่เริ่มยังไงดีครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวพี่เอาอุปกรณ์ให้ก่อนพี่ไปเลือกอุปกรณ์ก่อนผมขออนุญาตตามมาดูมันมีแบบว่าคันธนูสำหรับมือใหม่มือเก่าอย่างเงี้ยครับจริงๆส่วนมากที่อยู่ที่ร้านมันก็เป็นคันธนูที่ให้น้องๆเริ่มต้นนะได้โอกาสที่ไม่เคยยิงมาลองเล่นดูแพงไหมพี่ครับแล้วแต่รุ่นนะถ้าถูกๆไม่ซีเรียสแบรนด์ก็ 2-3 พันก็มีแต่ว่าถ้าขึ้นมาสูงๆหน่อยก็โปรเลยอุ้ยมีถึงเป็นแสนแสนทุกวงการเลยนี่หว่าที่พี่จับนี่ก็2,000 กว่าบาทโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวสักพักนะพี่อย่าไปแต่งตัวมาก่อนว่าเราจะเป็นนักกีฬายิงธนูนี้ไปแล้วเราดูจื้อว่าจะเก่งแค่ไหนเพราะว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่เคยพี่เต้นก็เคยแบบเคยจับจ้าแต่พี่เคยใช่พี่เคยแบบก็เคยจับจ้าเมื่อต้องได้ต้องแหละเดี๋ยวคอยดูพี่ว่าเก่งตัวเนี้ยตื่นอะไรใช่ไหมธนานัท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 แต่เฮ้ยมาเวลนะมาเวลธนานัทอันนี้อย่างเนี่ยอันนี้ตัวอย่างเนี่ยฮอกเอียคู่แข่งฮอกไอจะแอบเรียมานะก็จะพร้อมเกินพร้อมกว่าคนอื่นเลยมันเป็นดีกรีคนที่นอนข้างห้องคอสตูมไงเรานอนข้างห้องคอสตูมเราก็จะมีอะไรอย่างนี้หน่อยนอนข้างห้องแล้วพร้อมกว่าคนอื่นแพ้แล้วจะสุดกับแพ้แล้วจะวิ่งกันสุดเลยนะคอสตูมเองอะไรเองฝากตัวด้วยครับพี่วันนี้ฮอกเอียมาโชว์ฝีมือคือวงการกีฬาไทยมันต้องมีคนรันผมขอเป็นคนนั้นเองที่จะไปทุกกีฬาเพื่อทำให้กีฬาไทยโด่งดังไประดับโลกได้เดี๋ยวรอเอาพี่เขาต่อกันได้ไหมเดี๋ยวจะใส่ชุดนี้ได้จริงๆเหรอถ้ามันไม่ลำบากกันนะก็ได้อยู่นะสบายนะอันนี้อาร์มการ์ดครับอันนี้ใส่ไว้ตรงแขนซ้ายโอเคครับอันนี้เวลาเราถือคันกรณีที่เริ่มต้นเป็นไปได้ที่เวลาปล่อยสายมันจะไปโดนตรงนี้แทนจะมาดีดแขนใช่แต่เราจะแนะนำให้ไม่โดนที่มากที่สุดก็เลยต้องเซฟให้ลูกค้าก่อนคนละอันพี่อันไหนข้างหน้าข้างหลังพี่ได้หมดเลยได้หมดแต่สอดเข้าไปทั้ง2แขนนะโอ้ยก็เท่อยู่นะกูอยากถ่ายรูปจะได้คุ้มๆหน่อยวันนี้มีน้องดีมมาด้วยนะครับผมใส่กับตอนแรกกับพิษเลยดอกแรกกับพลาดไปเลยจริงจังแน่ดีมจริงจังแน่อันนี้มือขวาใส่นิ้วกลางมือขวานะกูต้องถอดถุงมือแล้วนิ้วกลางอย่างนี้สอดเข้าอย่างนี้นิ้วกลางมือขวาสอดเข้าไปอย่างนี้เพื่อใช้สำหรับตัวเป็นหนังสำหรับรองสายเกี่ยวแทนครับมันรอง3นิ้วเห็นไหมอันนี้คือฟิงเกอร์แถบเราใช้สำหรับรองนิ้วซึ่งมันรองแค่3นิ้วดังนั้นนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเราไม่ต้องยุ่งกับสายเลยโอเคต้องดีดไว้ครับลองเลยไหมลองเลยครับพี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะอยากให้จำ2อย่างเองครับพี่อย่างแรกคือความปลอดภัยถ้าสังเกตที่เรานั่งกินข้าวอยู่จะเห็นว่าทุกคนที่เวลายิงเสร็จเขาจะกล้าลงสนามพร้อมกันเขาไม่เคยมีใครลงมาก่อนเลยโอเคที่1เนาะอันที่2จะจับคันธนูได้ก็ต่อเมื่อเรายืนค่อมเส้นยิงเขตที่ขนาดคันธนูเขาเรียกชูตติ้งไลน์คือเส้นยิงยืนขนาดเส้นปุ๊บเราถึงจะจับคันธนูได้อย่างที่3คืออุปกรณ์เซฟตี้เราใส่อาร์มการ์ดฟิกเกอร์แท็บเพื่อเซฟตัวเราเองเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคต่อมาจะยิงธนูให้ดีสิ่งที่ต้องจำคือฟอร์มคือท่าทางคือปกติปืนเนี่ยเราเหนี่ยวไกลปืนปุ้งมันก็ไปทุกลูกเหมือนเดิมเพราะมันเป็นกลไกของปืนแต่ธนูกลไกคือคนดังนั้นจะยิงให้ดีได้ก็ต้องให้ฟอร์มนิ่งนะเหมือนกันให้พี่จะสอนวิธีการเริ่มต้นก่อนนะต้นฝั่งขวาเนี่ยถนัดขวาเนี่ยยืนหันหน้าหันตัวทางนี้ยืนเท้าขนาดเส้นยิงอ้าขาได้เล็กน้อยตามที่เรารู้สึกว่ายิงแล้วบาลานซ์กับตัวเองโอเคครับวางคันไว้ที่ปลายรองเท้าก่อนหยิบลูกขึ้นมาใส่ลูกวางบนเลสสีดำนี้นะครับแล้วก็เสียบตูดลูกเข้ากับช่องที่วางไว้เราเรียกว่าช่อง knocking point โดยให้ปีกสีขาวหันเข้าหาตัวเองเสมอโอเคครับต่อมาอย่างที่2เวลาจับคันธนูขึ้นมือใหม่ชอบจับคันโดยใช้การกำเวลายืดแขนตึงไปเนี่ยแขนเราจะใกล้กับสายจะส่งผลให้เวลาดีดจะโดนดีดเยอะกว่าเพื่อนวิธีการคือจับกระติกจับกำนี้เนาะสังเกตที่มือนะบิดขึ้นมาหน่อยนึงแขนเราจะออกมาทันทีเลยยากครับไม่ยากนะก็คือตอนแรกเรากำก่อนพอกำเสร็จปุ๊บกำคือมันจะตรงนี้จะรับน้ำหนักอยู่เราจะเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นตัวรับน้ำหนักเราก็บิดขึ้นมาให้อุ้งเข้าอย่างนี้โอเคแค่นี้เลยไม่ได้ยากเลยแล้วแขนออกนี่เลยนะแต่ถ้าเกิดจับกันมือแมงมาหาอย่างนี้เลยยังไงก็โดนต่อมาธนูแบบนี้เรียกธนูแบโบคือธนูชนิดที่ไม่มีศูนย์เล็งครับผมใช้3นิ้วเกี่ยวใต้ลูกข้างใต้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ตรงกลางใต้ลูกนะใต้ลูก3นิ้วเราเกี่ยวใต้ลูกอย่าให้เกินข้อแรกเกี่ยวให้ตื้นๆหน่อยหลังจากนั้นก็ยกคันขึ้นแขนขวาดึงมาเอานิ้วชี้แตะริมฝีปากอันนี้คือจะจุดมาร์กว่ากูแตะริมฝีปากแล้วนะจะยิงเงี้ยได้เหมือนกันทุกลูกดึงมาเสร็จเอาตาขวาเล็งหัวลูกจ่อที่สีเล็งหัวลูกเรานะจ่อที่สีใช่แล้วปล่อยซึ่งถ้าเราทำลักษณะเดียวกันลูกมันจะไปอยู่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าท่าไม่เหมือนเดิมเลยสมมติอันนี้พี่จะทำให้ท่าเหมือนกันก่อนเดี๋ยวดูท่าแบบที่ไม่เหมือนกันเลยนะคือฟอร์มสำคัญใช่สมมติพี่ดึงมาแค่นี้ เบี้ยวเลยธนูสองอย่างแค่สำคัญคือปลอดภัยกับฟอร์มโอเคครับไอ้นี่ยิงทะลุเหล็กนะคือแรงมากเลยคนก็รู้เรื่องต้องเรียกมูลนิธินะโอเคถ้างั้นปลอดภัยไว้ก่อนได้ครับผมแล้วพอยิงธนูเสร็จทุกคนจะแข่งทุกคนยิงเสร็จก็จะรอก่อนเก็บลูกได้ครับวิธีการเก็บลูกคือเราเอามือที่เราไม่ถนัดเราเข้าข้างๆนะอย่าเข้าตรงๆโอเคพี่โอเคครับเอาข้างเอามือที่เราไม่ถนัดเท้าโคมไว้ครับผมเอามือที่ถนัดจับโคนลูกก็ดึงออกมาแค่นี้เลยใช่แต่อย่าอยู่ข้างหลังแต่มันจะลึกหน่อยใช่แต่อย่าอยู่ข้างหลังลูกโอ้โหลึกจัดโอ้โหเข้าไปข้อนึงอ่ะอ๋อทะลุนี่พี่จะปล่อยให้พวกเรายิงกันนะเดี๋ยวปล่อยได้เลยเหรอพี่ปล่อยแบบยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงเจอเราเดี๋ยวให้คนกลับมาก่อนความปลอดภัยสำคัญที่สุดเจออะไรได้ฟังไหมที่เขาพูดอ่ะฮะตั้งใจฟังไหมคือเขาเพิ่งพูดจบไปอ่ะคือเป็นคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดนี้อ่ะต้องให้มีน้ำหูใจแค่ไหนนะครับเรื่องเบื้องต้นพักคันธนูไว้ที่ปลายเท้าก่อนพักไว้ที่ปลายเท้าก่อนอันนี้เอามือซ้ายปิดคันธนูเปิดออกมาข้างล่างนิดนึงเปิดออกมาที่ปลายขาเลยแบบบิดออกมานิดนึงเพื่อเอามือขวาหยิบลูกใส่ได้ง่ายหยิบลูกก่อนหยิบลูกสีขาวหันข้างขวาตัวถูกต้องโอ้ยค่อยๆเสียบแปลกๆนะอย่าให้เสียคอตูมเราเสียบเข้าอะไรถูกต้องให้ดังกึกเลยโอเคอันนี้เอาแขนซ้ายยกคันขึ้นแขนซ้ายมีหน้าที่เหยียดตึงวางไว้บนเลสก่อนแขนซ้ายเหยียดตึงแขนขวาค่อยๆเกี่ยวใต้ลูกก็ดึงเข้ามาเปิดศอกขึ้นนิ้วชี้มาแตะที่ริมฝีปากเดี๋ยวหัวลูกจ่อที่สีใช่แล้วปล่อยสีอะไรนะเล็งมาหุ้ยสีอะไรนะเล็งมาหุ้ยสวยครับอีกทีนึงโอเคลักษณะประมาณนี้ฮอกเอียแต่อันนี้ต้องเปิดไหลให้อยู่นี่นะอันนี้เมื่อกี้ยังห่อไหลให้อยู่นี่ขนาดเหมือนกันนะเดี๋ยวด้วยมันยิงเข้าสีแดงทุกคนก็สุดเฟี้ยวอยู่นะมันยิงเข้าสีแดงฮอกเอียน้องๆพี่เขาบอกว่าอย่าให้เสียคอตูมนะไม่กดดันเท่าไหร่ตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยจริงแล้วหรือว่าลูกฟุกนะให้อีกหน่อยได้ไหมดึงมาอีกนิ้วชี้แตะริมปากอีกนิดนึงเนี่ยระดับนะผมรู้สึกว่าจับข้างนี้ไม่ดีอันนี้ถูกไม่ใช่อันนี้ก่อนปิดแค่นี้อ๋อเห็นนิดเดียวเมื่อกี้แม่งเอียงแบบขี้ควายที่ถ้ามันไม่สวยนี่เองค่ะฟอร์มมันไม่ดีที่สำคัญคือฟอร์มเนาะฟอร์มไม่ดีลูกมันก็เลยเป๋ออกนอกไปเป้าไปนิดนึงตอนนี้พอรู้สึกว่าลูกสูงแล้วเลี้ยวลิงเรื่องนิ้วลงขาลงมาลงก็สมมติว่านี่ต่ำที่เราเกี่ยวตอนนี้นะคะมีจื้อยิงเข้าเป้าคนเดียวพี่แต้มเป็นไงบ้างเพิ่งเข้าเป้ากำลังงมอยู่พอแขนก็ดึงมาแล้วแหละเข้าเป้ามาแล้วผมมาแล้วสวยเลิกดีเอ้ามันธรรมชาติเกิดมาเป็นนักธนูอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อดูคอตูมโอเคเดี๋ยวไปเล่นแล้วเดี๋ยวไปตากูบ้างตายแหลนบ้างพี่เอาแต้มไหนเอากี่แต้มแค่รู้สึกว่าท่าจับมันแตกมากจิตด้านเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มก็หาเลยมายืนขนาดเส้นก่อนโอเคเกี่ยวแล้วให้ยกแขนซ้ายขึ้นแขนซ้ายอยู่นี่แขนซ้ายดึงแขนซ้ายดันแขนขวาเปิดศอกขึ้นศอกให้บักตั้งขึ้นดึงซ้ายดันขวาดึงอีกออกแรงให้เหมือนคนมีแรงหน่อยนิ้วชี้แตะริมฝีปากเล็งสีก่อนค่อนข้างใกล้แล้วที่จะหลุดไปดูเล็งสีเหลืองเลยนะเมื่อกี้ลุยใหม่ทีล้าวมาถึงตรงนี้เลยออกแรงดึงฟอร์มตั้งแล้วฟอร์มดึงอีกน้อยเล็งเอาข้างเอาตาขวาเล็งตาขวาเล็งเอาตาขวามึงหลับตาขวาเล็งคู่กันเลยมั้ยเอาตาขวาไม่เป็นไรเดี๋ยวลบมาวางคันธนูแล้วเก็บลูกครับก็มาดูกันก่อนดีกว่าว่ารอบแรกเป็นยังไงนะพี่จื้อก็พอจะใช้ได้อยู่นะทุกคนพี่แต้มยิงกี่ลูกนี่ไงโอ้โหยังพอเข้าอยู่นะอันนี้ก็เริ่มมาพี่เขาเริ่มมาบอกทิกแต่ของจื้อก็แบบว่าก็ไม่เท่าไหร่นะก็เข้าพอเข้าอยู่ด้วยดึงไม่ถึงไอ้แหล่นแม่งแบบว่าโคตรไกลอะดีมไปไหนดีมเข้าอยู่ลูกนึงคะแนนมันครับเอาก็ได้การอยู่ครับก็คือใครทะลึ่งผมยิงธนูใส่หมดอะก็มาโยเนี่ยทางนี้โอ้จื้อเกินสุดยอดไปเลยนี่ถือว่าแค่ครั้งแรกนะเราจะพัฒนากันในครั้งต่อไปไอ้เนี่ยถือแขนมองกันเรื่อยถึงนี่เจ็บไหมโดนแขนไหมหรือว่าโดนนี่หัวตะเลื่อนมาโดนแขนที่แรกแต่ว่าของผมถือของน้องเลยแปมบุกเลยลองฟอร์มใหม่ดูดึงปาดสายผ่านปุ๊บโอนไม่มานี่เพราะมันเถื่อนอะไรนะสมพ่อโมเมนต์ผ่านหัวนมเอาตาที่สองพี่แต้มเอาเรื่องว่ะไม่เข้าแค่เดียวนะเอาของแท้5ดอกเข้าหมดนะครับเอาเรื่องได้การของจื้อครับเข้าที่เดิม2ที่แล้ววันนี้ที่เหลือออกนอกหมดไอ้เหรียญอะไรเนี่ยลามเป้าเว้ยดีมก็ใช้ได้นะ เฮ้ยดูดิมันเข้าเหลืองเหลืองครับเข้าเหลืองครับบาดหัวนมบอลรอบนี้บูบาดหัวนมตอนนี้แล้วตอนนี้บูบาดหัวนมต่อไปรอบสามไงฮะดอกสามอุบิแต้มว่าธรรมดานะครับว่าธรรมดานะครับใช่ได้ดูของผมจะเอียงไปทางขวามากกว่านาซีแผ่นดินไว้ออกไปทางขวาแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันถือว่าโอเคในโซนในโซนมึงจะกระแลเป็นไงข้อหนูขวาทั้งเองเป็นอันนึงนี่เก็บกระดาษเข้านะติดกระดาษแล้วติดกระดาษมาแล้วนะดีมาเรื่องวันนี้บ่ถ่าบ่หยังกะสิดึงย่างเดียวสิเกิดมาสิเป็นคนมักดึงมักหยังเพราะนั้นอันนี้ก่อนแล้วบ่ให้ถามก่อนเลยติดเฝ้าซะแล้วเดี๋ยวตาหนาเด้อตาหนามาถามผมไม่เด้อผมบ่คิดว่าจิงฮอดผมไงเอ้ยโอเคสนุกกูรู้สึกเป็นฮอกอายขึ้นมาเยอะมากเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ทุกคนเก่งมากเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวลองกันเรื่อยโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายแต่เจ๊กระเร่ทำได้มาดูครับความเปลี่ยนแปลงอันนี้ฟุกหรือจริงจังโอเคออกมานี่ไงโอเคโคตรแอคเอ้ยเดี๋ยวไอแต้มเป็นไงครับไอครับให้ฉันรอแล้วได้อะไรรอบนี้พลาด3ลูกเลยนะอันนี้พลาด2ลูกแล้วก็เด้งหนึ่งอ๋อนี่คือแบบว่าหลุดมือเอาของผมอันนี้เชื่อว่าเขาต้องได้จืดเลยเขานี่2 3 4 5 6กูติดจืดแบบว่าฟอร์มเดิมหมดเลยเนี่ยฟอร์มกู๊ดนะฟอร์มกู๊ดใช่เพราะว่ามันเข้าแบบหมู่คณะเข้าดีเข้าทุกดอกมาดึงเลยทีนี้ของผม9นะเข้าไป9นะ10ก็ไม่โดนนะ10ก็โดนไปแล้วนะนี่เข้าไป9นะแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยยังไม่นิ่งเพราะว่ามันยังไม่ได้เกาะกลุ่มกันเท่าไหร่เห็นไหมถ้าแบบว่าลดขนาดหัวนมออกมาได้นิดนึงแม่นตัวนี้แน่นอนหัวนมยังบาดหัวนมเรื่อยๆอุ้ยสนุกรู้สึกฮอกแต่ว่าปวดแขนตรงนี้แหละปวดไหมไม่ปวดเท่าไหร่แสดงว่าคุณใช้ผิดเหรอไม่รู้อะเหมือนมันเก่งมากอะมันก็คือกีฬาเนาะใช่แต่ก็ใช่ไงแต่ว่ายังไม่มีใครเป็นอาการนี้กูเป็นก่อนไอ้หลายคนแรกรอบต่อไปรอบที่5วะสีพยายามเบรกไม่ใส่ครับพยายามดังครับพยายามดังมาครับผมโอเคครับพ่อเดมันพ่อเด็กกินอยู่ครับพ่อเดมนี่แนวเฮ็ดกินละประคองไพ่ประคองนั่นเดียวบ่ได้ไงเป็นไหนประคองกับพ่อได้กินละพ่อได้กินแรงดิ้นรอบต่อไปไกลกว่าเดิมนี่ไงอ๋อต่อยหมดโม่ค่อยแมนมันเลยเป็นหน้าตึงดงท่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาเป็นนักธนูที่ยิงมากกว่า50ปีหมูป่าแถวบ้านเขาตายหมดยิงธนูวางอย่าเบื่อจะดึงดงกันนี่ก็พอแล้วโอเคไอเต้มเบ้ขวาเขามองเก้าเบิร์ดนี่ไอเด่นมาซ้ายแล้วลูกนึงที่เหลืออยู่ขวาเลยโอเคดูของผมครับทุกคนพอได้มีไม่เข้า2ลูกนี้กับนี่แต่ว่ามันกระจุกเป็นอย่างนี้เลยนะดูดิไม่อธิบายไม่เกี่ยวมึงเอาตรงนี้สิมึงจะเอาหางกระจุกกันแล้วไม่ใช่มันดูเท่ไงยิงยังไงให้หางมันชีวิตนักธนูก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาซ้อมกันเพื่อไปทำอาหารกินล่าสัตว์อะไรเงี้ยตามสเต็ปของพวกเราซื้อกินได้ไหมถ้าเหนื่อยแล้วเอาละครับทุกคนเนื่องจากตอนนี้คือเราเก่งขึ้นมากแล้วคือแบบระดับโปรใช่เราก็เข้าเป้าเหลืองกันก็เป็นโปรเพลเยอร์กันหมดแล้วอะพี่เขาก็เลยขยับเป้าออกไปให้อีกนิดนึงไงอีกวัน50 เมตรอะไม่ถึงพูดเกินเดี๋ยวลองเป้าไกลทุกคนตอนนี้เปลี่ยนจากใกล้เป็นไกลขึ้นไปอีกนิดนึงมาเป้าไกลครั้งแรกไกลขึ้นหน่อยนึงเป้าไกลกว่าเดิมขึ้นมานิดหน่อยพี่แต้มเข้า10เป็นไงครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เจ้าเลยอะเข้า7แล้วค่ะอ๋อไหน7บางกล้องก็เข้าตัวครับเด็กก็เข้าเบ้าตาเลยนี่เข้าของแหลนแล้วก็ตื่นสนามเกือบได้ไปเก็บอยู่ออฟฟิศเก่าไอ้เนี่ยวันนี้เป็นยังไงครับคือเก่าเหรอครับปลาหลอมเมืองเฮ้ยที่ดูของกูก็มาอยู่นะจริงเนี่ยอันนี้สวยมากเลยแรกมันตรงแบบโอ้ยนี่ก็สวยตรงสวยเลยใช่ทะลึ่งนี่ทะลึ่ง งไปแหลมบ้างตีใหม่ตีใหม่ขอไอ้แหลมตีเก่าไอ้แหลมแม่งรอไปแล้วมินเลยนะใครจะมาล้มนะครับผมอยู่ที่คลอง4เด้อใครมาล้มสถิติแหลมก็ได้จองนี่เลยเป้าที่2เป้าที่2เป้าที่2โอเคได้นะเมื่อไหร่เราจะแข่งกันเนี่ยแข่งกันเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าซ้อมเป้าไกลแข่งเป้าไกลเราจะนับกี่ไม้ดีกว่าอ่ะมันมี6ใช่ไหมเราจะนับสัก3ไหมเอาแบบว่า3ที่ดีที่สุด3ที่ดีที่สุดโอเคโอเคคนที่เข้าเป้าน้อยที่สุดเป็นคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าวันนี้โอเคไหมวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ออฟฟิศเก่าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดโอเคได้3ลูกที่ดีที่สุดใครได้ที่โลเลี้ยง3คนแรกได้โอเค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 เดี๋ยวไปพาทุกคนไปรู้จักอันนี้ด้วยถือโอกาสไปรู้จักก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าด้วยไม่อร่อยจริงคือแบบว่าเราต้องหาโอกาสกลับมากินบ่อยๆแหละแหลมแจกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยแหลมเฮ้ยยังไม่ได้ยังมีฟ้าสีฟ้าอยู่บ่อุ้ยไม่ได้เลี้ยงเดียวแล้วกูแล้วต้องผมที่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าลูกเดียวคุณได้นะอุ้ยเหลืองด้วยเหลืองด้วยเป็นเรื่องผมรู้ตั้งนานเป็นเรื่องไอ้แหลมเข้าแล้วเขาเหลืองลูกผมรู้ตั้งนานผมดีใจไปแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยเป็นเรื่องโอ้แต่ว่าตาลูกอะอยู่ขอบหมดเลยนะรู้จักสายตาคือดีมได้แค่ฟ้าบางทีแล้วอะไม่ติดฟ้าบอกเดียวพอมีการพนันเกิดขึ้นแม่งแบบว่าทุกคนกดดันแหละเอาล่ะครับการแข่งขันก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าเราจะทำอย่างไรกันเมื่อเราได้ยิงเข้าไปแล้วเรามานับแต้มกันว่าใครจะได้เป็นคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าที่โดนเชี่ยฟาดไปทีนึงโดนอยู่แล้วไปเย้มาห่มกันเอาพี่แต้มก่อนเอา3ลูกที่ดีที่สุดนะ3ลูกที่ดีที่สุดมา3ลูกที่ดีที่สุดเอา2ตัวนี้ออกปั๊บ8 78 7เอาไปของพี่จื้อเอาของพี่จื้อ8แล้วก็8เข้า2ลูกของพี่แหลมลูกสุดท้ายเลยเข้า10ลูกเข้า10เลยเย็ดอย่างโหดเดี๋ยวลูกอื่นนี่ขอไอ้ดีมด้วยแล้วมาดูของน้องดีมครับเป็นไงโหเอาลูกเดียวแล้วมาแข่งตอนเป้ามันไกลเรียบร้อยไอ้ดีมเป็นคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่เก่ากูจะโบกัสเอาพริกเล่นมือนี่กูจะจังแม่งให้มันกินละลายสุดที่กินตัวพริกหลายหลายเป็นเพชรเพื่อจะได้กินก๋วยเตี๋ยวหลายไอ้ดีแม่งเบียดเบียนไอ้แหลมจัดอ่ะมันกดดันเลยเนี่ยพอมีการแข่งขันอ่ะพอมีแรงกดดันแล้วมันจะเบียดผมลืมไปเลยว่ายิงยังไงตอนแรกแขนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่ไอ้ดีมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมดีใจเกอร์แล้วตอนแรกไม่เข้าเลยแหลมเป้าคือตอนแรกอ่ะไอ้แหลมทำไมเข้าเลยแล้วไอ้ดีมยิงเข้าอย่างน้อยสบายใจแล้วสีฟ้าดูหนึ่งก็พอหกแล้วมันชนะแล้วเจ้าคุณท้ายไอ้แหลมเข้าสีเหลืองจบเลยเดี๋ยวจบเลยโอเคเดี๋ยวยิงเล่นอีกสักหน่อยสัก2 ตาก็น่าจะพอกันแหละเจอร้านเตี๋ยวไหนดูดิเป็นไงมึงโดนอะไรจังหวะจะเอาใส่สายอ่ะอ๋อแทงตัวเองอย่างขวายพี่แต้มโดนอะไรมันไอ้นี่เวลาดึงไปอย่างเงี้ยอ๋อมันดีดแขนเข้าใช่เชือกมันเข้าแบบเข้าตรงไอ้นี่ไอ้กูแบบสะอาดเลยแล้วก็แม่นด้วยไม่ธรรมดาแค่นั้นแหละนี่โดนไอ้นี่ฮะโดนหัวนมเขาโดนแขนโดนอะไรมึงไอ้ดีมปาดหัวนมใส่อาร์มบังไม่ให้โดนต้องมีอาร์มหัวนมบ้างนะพี่ไอ้ดีต้องใส่เกาะหัวนมอ่ะถึงจะเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบ้างพี่แต้มสำหรับการยิงธนูครั้งแรกจริงจังแล้วกันจริงจังครั้งแรกถือว่าสนุกถือว่าทำได้แบบว่าทำได้ดีเกินคาดด้วยมันคือโปรเจกต์คอนซีเมนต์ปะเนี่ยใช่รู้สึกว่าเราก็มีเซนทางด้านกีฬาเหมือนกันนะเนี่ยจักรเละเป็นไงครับจักรเละก็รู้สึกว่าสนุกดีนะมันเป็นเอ็กซ์ตรีมอันนึงไหมกีฬามันก็ค่อนข้างอันตรายเอ็กซ์ตรีมใช่แล้วก็สนุกดีแต่ว่าปวดแขนนิดนึงมันเป็นกีฬาฝึกความนิ่งด้วยใช่มันรู้เลยว่าเรานิ่งมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแบบถ้าแค่กระดิกนิดนึงอ่ะลูกก็สะบัดแล้วสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเก่งตั้งแต่เกิดแหละโอ้ ตอนเด็กๆตอนอยู่ในท้องแม่ก็คือกูยิงธนูออกมาก่อนทะลุออกมาหมอได้หลบแล้วกูค่อยออกมาตามคือแบบว่าใช่ยิงธนูออกมาว่ามีใครย่องแล้วย่องเจ้าของใช่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นไปเนาะคนก็เป็นกีฬาที่ดีนะถือว่าอยากเล่นซ้ำแล้วกันเป็นกีฬาที่อยากเล่นซ้ำอ่ะคือแบบแต่ว่ามันก็เหนื่อยช่วงแรกๆอาจทำได้ดีอยู่มันยังไม่เหนื่อยช่วงหลังๆมาก็แบบศูนย์อาจจะเปลี่ยนไปมันล้าแขนเราอ่ะเล่น2ชั่วโมงแบบไม่พักเลยนะเราโหดมากเราไม่นั่งพักเลยนะไปเก็บลูกกลับมายิงต่อไปเก็บลูกกลับมายิงต่อเนี่ย2 ชั่วโมงเลยใช่2 ชั่วโมงเผลอแป๊บเดียวท่านผู้ชมใช่2 ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็แค่เดินไปกินน้ำแป๊บเดียวแล้วก็เล่นต่อนี่เลยไม่มีโอกาสนั่งพักประมาณ10 นาทีอะไรเงี้ยไม่มีเลย2 ชั่วโมงเต็มๆที่เราเล่นก็ถือว่าพวกเราทำได้ดีนะครับทุกคนก็ตามผลงานดูน้องดีมเป็นไงบ้างครับสำหรับการยิงธนูก็ดีครับสนุกดีครับพี่เขาแน่บ่เขาแน่บ่เขาแน่ครับเขาแน่บ่เขาแน่เขาแน่บ่เขาแน่แต่กับเขาครับเขาสียังที่เขาดูหน่อยเขาดูเขาสีฟ้าว่ามันสีดำบ่สีดำบ่บอกับบอปลาอยู่ปลาอยู่โอเคแต่ว่าเมื่อนี่น้องดีมต้องเป็นคนที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าเด้เกี่ยวบ่ได้ครับเงินเดือนออกไปยังบอกครับได้ดีแล้วมึงจีดีอดอยากเก่าได้ครับเคยกินไหมก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าไอดีมาทานออฟฟิศเก่าไม่เคยอ๋อไอดีไม่เคยดีไม่เคยเดี๋ยวพาไปกินของแซ่บดอกแรกก็ได้เลี้ยงเลยบ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วเอาถ้าอยู่บ้านจีเดยิงธนูบ่แมนบ่เคยยิงเลยแมนเคยพูดได้นะว่าเราเคยยิงธนูมานะอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายเทสเทสดีผู้ชายเทสนูเทสนูเป็นผู้ชายเทสนูต้องระวังเทคนิคด้วยนะเดี๋ยวโดนตีโอเคจบไปแล้วสำหรับฮอกเอียในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวฟิตเก่ากันลุยไปร้านก๋วยเตี๋ยวฟิตเก่าถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวฟิตเก่านี่ออฟฟิศเก่าเราคือเลี้ยวขวาไปนี่ซอยโลตัสสุดยอดบอกเลยว่าในดวงใจเลยก๋วยเตี๋ยวในดวงใจของรังสิตใครยังไม่เคยต้องมาลองนะตรงข้ามปั๊มปตท.นี่คลอง4สวัสดีครับพี่มองนางบ่อ้ายนี่ผมกลับมาทายพ่อทายพ่อเมื่อนี่ว่าทายพ่อทายพ่อต้องกลับมากินนะมันคิดหอดนะครับเรากลับมากินเรากลับมากินนั่งรอสั่งรอไอ้เรื่องอะไรฮะเส้นน้อยเส้นเล็กแล้วเล็กก็มาหน่อยบ่เอาช็อตด้วยช็อตเป็นเล็กนะนี่ทุกคนวังจะโอนร้านนี้ยื้องๆกับปั๊มปตท.ทั้งเนื้อเปื่อยทั้งเนื้อวังจะโอนนะเนื้อป่วยเนื้อป่วยเนื้อป่วยนี่ต้องป่วยสบายใช่ไหมสบายกินยาเนี่ยมีเนื้อเปื่อยแล้วก็เนื้อเปื่อยล้วนอีกถ้วยนึงยอดเยี่ยมไอดีมเลี้ยงจบนี่ของแท้ที่มองนี่ไอ้ของแท้ต้องมีบักพริกกีพริกจีที่แบบว่าเข้ามาเสด็จคือแล้วต้องลงไม้ต้องไปจีไม้อะแมนเขาเป็นตัวกินเองเอาแต่พ่อกินก่อนโอเคแล้วที่สำคัญต้องมีนี่ด้วยอ๋อกะปินี่ก๋วยเตี๋ยวกะปิอะไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวใส่กะปิแซ่บนี่มันกินได้อย่างนี้เลยพร้อมตายอันนี้ผมไม่ได้ด่าเขานะเพชรแน่นอนมาแล้วพวกกับวังชะโอนเส้นเล็กตรงนู้นมีของแดงมีของแหลมเปลือยตอนนั้นดิ่มก็แล้วครับคนเลี้ยงก็เลยนะครับตามมาติดเล็กเนื้อเปลือยครับยังค่ะหันล่างขอบคุณครับเนื้อเปลือยขอบคุณครับโคตรสุดอะบอกเลยครับท่านผู้ชมฝนจะตกฟ้าแลบแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาได้กรุ๊ปครับเป็นบุญแต่ใส่นอกมาได้เคลื่อนหอกระแมงไว้จับปลาเมิดปลาลัวบอตกยางไอซีไปครับปลาแลบปั๊บไอซีไปครับน้องขาแป๊บลูกชิ้นหมูขอบคุณครับโอเคครับทุกคนจบแล้วสำหรับการยิงธนูสไตล์ฮอกเอียไม่ใช่ฮอกอายฮอกเอียก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราไม่เคยทำเนาะก็ได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆที่มันแบบว่าเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนถ้ามีโอกาสนะอยากจะเล่นอีกเอาจริงๆแล้วก็จบเกมไปด้วยแบบว่าความแม่นไอดีมกากสุดไอดีมก็ได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าไปเนาะขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายตอนกินก๋วยเตี๋ยวออฟฟิศเก่าเท่าไหร่ทุกคนโรคกระเพาะผมขึ้นเกือบตายเจ็บท้องไม่เคยเป็นโรคกระเพาะเป็นครั้งแรกเลยแบบว่าเจ็บมาถึงซวงอกแล้วทุกคนก็เลยแบบว่าต้องรีบนั่งรถกลับมาออฟฟิศเลยนะครับทุกคนเพื่อแบบว่าเยียวยากระเพาะอาหารก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็เลยมาปิดคลิปครับทุกคนอยากให้เราไปทำอะไรอีกใน EP หน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของจื้อด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจื้อนะอยากให้ทำอะไร EP หน้าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตามความต้องการของทุกคนถ้าผมไปได้ผมจะไปมีเสื้อเทปจ้าที่ของจื้อสโตร์นะครับผมแล้วก็มีแก้วเก็บความเย็นใน8 ถึง 12 ชั่วโมงที่ของจื้อสโตร์แล้วเจอกันคลิปหน้าจะทำอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างลุยอยากมีคนคุยด้วยเลยใช้ขาตั้งชูอยากมีคนมาคุยกับเราถ้าหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไป ก็ชวนคุยไม่เก่ง